เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับ Xiaomi Mi A2 มือถือในโครงการ Android One จากทาง Xiaomi เริ่มต้น 7,000 บาทก็หลังจากที่มีข่าวมาค่อนข้างนานนะครับล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้เปิดตัว Mi A2 อย่างเป็นทางการรอบนี้เปิดตัว2รุ่นนะครับมีตัว A2 Lite ด้วยทั้ง2ตัวก็เป็นมือถือในโครงการ Android One นะครับสำหรับการดีไซน์2ตัวนี้จะแตกต่างเล็กน้อยนะครับตัว Mi A2 เป็นหน้าจอไร้ขอบไม่มีรอยบากนะครับส่วนตัว A2 Lite จะมีรอยบากแล้วก็สเปคก็ต่างกันเล็กน้อยด้วยนะครับส่วนตัวกล้องทั้ง2ตัวจะเป็นกล้องคู่นะครับมาดูสเปคตัว Mi A2 ก่อนตัวนี้จะใช้หน้าจอ Full Screen 5.99 นิ้วเป็นหน้าจอ 18:9ความละเอียด Full HD Plus ครอบด้วยกระจก Gorilla Glass 5ไม่มีรอยบากนะครับส่วนชิปเซ็ตจะใช้ Snapdragon 660 RAM ให้มา4และ6 ROM 32 64และ128เพิ่มเมมได้มาพร้อมกล้องหลังคู่ตัวแรก12ล้านเซนเซอร์ Sony MX486แล้วก็ตัวที่2 20ล้านเซนเซอร์ Sony MX376 F1.75 สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี Super Pixel ด้วยส่วนกล้องหน้าให้มา20ล้านพิกเซลเหมือนกันมีโหมดถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับแบตเตอรี่ให้มา 3,010 มิลลิแอมป์รองรับ Quick Charge 3.0 มาพร้อม Android 8.0 ด้านหลังตัวเครื่องมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมีฟีเจอร์สแกนใบหน้ามาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type-C ส่วนตัวมี A2 Lite ตัวนี้สเปคจะดรอปลงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมหน้าจอ Full Screen เหมือนกัน 5.84 นิ้วแต่เป็นหน้าจออัลตราซาวด์ 19:9 ความละเอียด Full HD Plus มีรอยบากนะครับส่วนชิปเซ็ตจะเปลี่ยนไปใช้ Snapdragon 625แทนRAM ให้มา3และ4 ROM 32และ64เพิ่มเมมได้สเปคตัวกล้องหลังก็ดรอปลงเหมือนกันนะครับตัวแรก12ล้านตัวที่2 5ล้าน F2.2 สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ส่วนกล้องหน้าให้มาแค่5ล้านนะครับ F2.0 สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้เหมือนกันส่วนแบตเตอรี่ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์มาพร้อม Android Version 8ด้านหลังตัวเครื่องก็มีเซนเซอร์สแกนนิ้วนะครับมีฟีเจอร์สแกนใบหน้าและพอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็น USB Type-C ด้วยทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีให้เลือก3สีเหมือนกันมีสีฟ้าสีทองแล้วก็สีดำสำหรับราคาขายนะครับอันนี้เป็นราคาในยุโรปนะครับตัวมี A2 มี3รุ่นด้วยกันตัว RAM 4 ROM 32ราคาประมาณ 9,700 บาทตัว RAM 4 ROM 64ราคาประมาณ 19,000 บาทและก็ตัวท็อปสุด RAM 6 ROM 128ราคาประมาณ 13,600 บาทส่วนตัวมี A2 Lite เริ่มต้นตัว RAM 3 ROM 32ราคาประมาณ 7,000 บาทและตัว RAM 4 ROM 64ราคาประมาณ 8,900 บาททั้ง2รุ่นนี้นะครับจะนำมาขายในไทยแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มแล้วแต่จะเข้าเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับส่วนราคาขายในบ้านเราอาจจะถูกกว่าราคายุโรปอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ